กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะเราได้เห็นถึงบรรยากาศนอกจากจะได้มีโอกาสนะคะได้เห็นรอยยิ้มนะของแต่ละคนที่ได้ลงสนามแข่งขันนะคะกับน้องๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าอุปกรณ์การกีฬาที่เราได้มอบให้เนี่ยเชื่อไหมคะว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยน้องๆเขาก็ยังใช้อุปกรณ์การกีฬาที่ทุกคนมาร่วมกันบริจาค กันอยู่นะคะแต่ว่านอกจากที่ทุกคนจะได้ไปร่วมการบริจาคนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะได้เห็นน้องๆเขาเล่นกีฬาได้ไปแข่งกีฬากับน้องๆแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้มีการแข่งกีฬากันแล้วภาคบ่ายก็จะเป็นประจำค่ะเวลาที่เราได้พบปะกันกับแฟนรายการของรายการเปิดดวง12ราศีเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจนะคะทุกครั้งเราก็จะกลับมาเจอกันนะคะณโต๊ะแห่งนี้ตรงนี้เลยครับนะพร้อมกับอุปกรณ์ของอาจารย์แบบนี้เพื่อในการตรวจดวงชะตากันแบบสดๆด้วยนะคะวันนี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศย้อนกลับไปเพราะว่าตามสัญญาการว่าเดี๋ยวประมาณช่วงประมาณกลางปีนะคะเราจะได้มีกิจกรรมในการตรวจดวงชะตาตัวต่อตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลายคนแบบคิดภาพไม่ออกเอ๊ะเจอหน้าตรวจดวงกันยังไงจะต้องอยู่กันแบบไหนนะคะหรือว่าโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าจริงๆเรามานั่งตรวจหน้าอาจารย์แบบนี้นะจะได้เห็นภาพบรรยากาศการเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราเองก็จะได้มาพูดคุยกันสดๆเลยนะคะได้มาสอบถามอาจารย์พันพจน์กันเรื่องราวของดวงชะตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับทุกๆคนด้วยจ้ะก็เดี๋ยววันนี้มีภาพบรรยากาศชิลๆหลังจากเหนื่อยกันมันพอสมควรในช่วงเช้าแต่ไม่เป็นฮีทสโตรกนะฮะรับชมภาพวิดีโอชมภาพเลยค่ะ
ก็รู้สึกขอบคุณทางรายการครับที่มีโอกาสให้ได้มาร่วมกับอาจารย์มาดูดวงกับอาจารย์ครับทักครับในเรื่องเกี่ยวกับการจะทำกิจการอะไรต่างๆครับครับก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็คือได้มีส่วนร่วมช่วยสังคมนะครับให้ได้ออกกำลังกายแก่ให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายครับดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับรู้สึกดีครับสิ่งหนึ่งคือได้ออกกำลังกายด้วยก็รู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกเลยว่าตอนนี้ต้องกลับไปออกกำลังกายเพิ่มเติมแล้วล่ะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็รอแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาร่วมกิจกรรมกับทางนิรักเซนแล้วก็ของรายการของอาจารย์นะครับกิจกรรมสิ่งที่บริษัททำของนิรักเซนทำเนี่ยดีตรงที่ว่าก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงเปิดตัวนะฮะให้กับทางเด็กๆได้รู้สึกพบกับสังคมใหม่ที่มีวงการบันเทิงเข้ามาสัมผัสเขาก็จะรู้สึกว่าคือเขามีความสุขที่ได้มีการยอมรับทางสังคมมากขึ้นครับห่วงเยอะฮะเพราะว่าจริงๆโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเขารับรู้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีใครให้คำปรึกษาหรืออะไรหรือว่าถ้าเป็นวัยเดียวกันมันก็ให้คำปรึกษาที่ไม่ถูกต้องละทีนี้เขาก็อาจจะไปในทางที่ผิดได้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งนะผู้ปกครองจำครับเพราะว่าทำอาชีพอิสระถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่ได้วันไหนไม่มีงานเช้าเนี่ยผมออกสายๆได้เนี่ยผมก็สามารถที่จะดูจนจบแล้วผมก็ออกจากบ้านเพื่อจะได้ดูว่าวันนี้หมอก็ใส่เสื้อสีอะไรมาดูเสร็จก็รีบออกเลยฮะดีฮะก็ทำให้เราได้การวางแผนชีวิตใหม่ในอนาคตว่าเราควรจะวางแผนการระมัดระวังอะไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญคืออาจารย์แนะนำให้เราทำบุญการทำบุญมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ทำให้เราจิตใจสงบแล้วก็จิตใจเบิกนี่ก็เรียกว่ามีความคนที่กับลูกบ้านแล้วก็ตาตานะครับก็มีป๊อปของท่านเด็กเขาภูมิใจที่มีผู้ใหญ่มาเอาของเราอะไรมาให้เขาช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลแล้วก็ลงเด็กดูอาจารย์ก็ต้องดีชอบเรื่องธุรกิจการทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะอาจารย์เขานิสัยดีพูดดีเรียนมนุษยสัมพันธ์ดีก็ให้เยาวชนของเราเนาะเรียนหนังสือเยอะแล้วก็อย่าไปมั่วสุมอะไรกันมากเนาะควรจะเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านหาผู้ปกครองอยู่บ้านคุณครูค่ะวันนี้ทีมงานโทรไปบอกว่าขอเป็นคุณครูก็เลยใช่น้องเคยค่ะคือตอนช่วงบริจาคโลหิตตัวที่เองไปบริจาคร่างกายคือทำให้เด็กๆรู้ว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ลืมพวกเขาหรอกคือสังคมทั่วไปเนี่ยก็ยังมีคนส่วนมากที่จะยินดีที่จะบริจาคให้เขาเนาะแบ่งปันความสุขให้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครทอดทิ้งก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยค่ะที่แม่เป็นห่วงมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่ากิจกรรมนี้จะไปช่วยเสริมเงินที่ดีได้มากเขาจะได้ไม่เป็นหมกมุ่นเนี่ยนะเขาจะได้มีทางออกก็คือเล่นกีฬานอกจากเรียนหนังสือก็คือเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่ง SMS มาไม่ได้อยู่รอฟังเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นทันทีแต่ว่าได้โทรไปลงทะเบียนแล้วก็ได้โทรอาจารย์โทรกลับมา2ครั้งรายการนี้ก็มีประโยชน์ดีสำหรับทุกคนนะคะทำให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นอย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรหรือควรจะทำอะไรดีสำหรับตัวเราเองอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของเรานานๆแล้วก็อาจารย์จัดรายการในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะซัพพอร์ตเยอะมากอ่ะสงสารอยากให้อาจารย์แบบขายเสื้อหรือขายอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ารายการอะไรเงี้ยค่ะร่วมบริจาคเงินค่ะ1,500ให้อาจารย์ซื้อตู้ปิงปองแล้วก็บริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ให้ลูกชายที่เล่นปิงปองอยู่อะค่ะบริษัทด็อกเตอร์น้อยซันเวย์ค่ะก็ร่วมบริจาคไม้ปิงปอง10ไม้แล้วก็ลูกปิงปองอีก3โหลค่ะ
ก็ดีใจค่ะเห็นเด็กได้ในสิ่งที่เขาอยากได้แล้วก็มีความสุขทุกคนค่ะทุกวันนี้ก็ยาเสพติดนะคะแต่พอดีว่าลูก3คนได้เล่นกีฬาคือเขาจะไม่มีเวลาไปว่าแวะทางอื่นเลยคือเลิกจากโรงเรียน5โมงก็เข้าสนามซ้อมกีฬาเลยแล้วก็ถึง2ทุ่มก็กลับบ้านทุกวันนะคะเล่นปิงปองทั้ง3คนเลยเป็นนักกีฬาของยุวชนทีมชาติก็เคยดูในทีวีเนี่ยว่าอาจารย์ก็ดูแม่นมากแล้วแบบอยากมาหลายครั้งแล้วไม่ได้มาสักทีค่ะพอดีประสบการณ์วันนี้ได้มาร่วมกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้ดูแบบก็เป๊ะเลยค่ะแบบแม่นมากที่อาจารย์ทำกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นประโยชน์เยาวชนนะครับเพราะว่าหนึ่งการให้เด็กหมายถึงว่าเราให้โอกาสของคนที่เขาจะเติบโตในวันข้างหน้านะครับได้มีโอกาสที่ดีๆในสังคมครับครับเด็กๆเมื่อเล่นกีฬาแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ไม่ดีครับผมขอให้เพื่อนๆมาเล่นกีฬาชนิดอะไรก็ได้ค่ะให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรที่มันไม่ดีค่ะก็ให้เพื่อนๆมาเล่นกีฬากันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดมาเล่นกีฬานะครับเพราะว่าทั้งกีฬาทั้งสุขภาพแล้วก็ได้เล่นเรื่องหลายอย่างแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละค่ะก็คือบรรยากาศนะคะอุ่นเครื่องกันไปก่อนนะคะจะได้เจอกันช่วงกลางปีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมตรวจดวงชะตานะคะกันแบบตัวต่อตัวแบบนี้ก็คุณผู้ชมรอคอยนะคะฟังในส่วนของการลงทะเบียนแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้นะคะจะเป็นรายการสดๆของเรากันแบบนี้นะคะหรือว่าติดตามกันใน Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV เดี๋ยวรับรองว่ามีข่าวสารมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนเมื่อเปิดการลงทะเบียนเมื่อไหร่จะรีบมาบอกกล่าวทันทีเลยก็เรียนให้ทราบพอสังเกตแล้วกันนะครับกิจกรรมที่บุ้ยบอกช่วงกลางปีที่จะมีการตรวจดวงชะตากันตัวต่อตัวแบบนี้ก็คือเราจะร่วมกันนะครับทำการบูรณะนะครับในส่วนขององค์หลวงพ่อหมอนะครับซึ่งอยู่ในวิหารของทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับก็เรียกว่าค่าครูทั้งหมดที่ได้จากการตรวจดวงชะตาเนี่ยก็จะถวายวัดกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ภาคโดยสรุปคร่าวๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับพุทธชังคัปปริตซึ่งจะเสริมในเรื่องของสุขภาพให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะร่วมกันถวายสังฆทานรวมถึงปัจจัยทั้งหมดเพื่อทำนุบำรุงนะครับในส่วนของพระวิหารแล้วก็ในส่วนของฐานขององค์หลวงพ่อหมอนะร่วมกันถวายเลยแด่ท่านเจ้าอาวาสนะครับหลังจากเสร็จในช่วงเช้านะครับก็จะทำการลุยกันเลยฮะตรวจดวงชะตากันตัวต่อตัวนะแต่ยังไงคอยฟังการประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเกี่ยวข้องกับการรับสมัครลงทะเบียนแน่นอนต้องรีบกดโทรศัพท์ให้ทันนะครับเพราะว่าผมเองก็รับจำนวนจำกัดครับล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณยุ26ธันวาคม2533นะคะเวลาเกิดประมาณ10นาฬิกา29นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาสักครู่ครับพยัญชนะอยู่ในวรรคเสาโคราชนะครับ10โมงเกือบครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็อย่างที่เรียนจังหวะโอกาสคือดาวร้ายๆย้ายออกไปหมดละมฤตยูซึ่งทับดวงชะตามาเกือบ7ปีนะครับแล้วก็ราหูซึ่งเล็งดวงชะตามาปีครึ่งนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอให้ดีแบบสุดๆก็คือในช่วงสิงหาคมนี้พฤหัสย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือว่าเรือนเงินอยากจะเปลี่ยนงานมีเกณฑ์หรือไม่ความจริงทุกใจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานหรือปัญหาเนี่ยพอเข้าย่าง27เนี้ยใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะปรับตัวถึงอยู่ที่เดิมก็ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่างานใหม่มีโอกาสหรือไม่สีก็แตะปุตตะช่วงประมาณครึ่งปีหลังไปแล้วอันนี้เวทและชั่งน้ำหนักดูแต่อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่เท่านั้นเองครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทัศนา19มีนาคม2524นะคะเวลาเกิด3
ทุ่มกว่าค่ะวันพฤหัสบดีดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรทั้งงานทั้งเงินค่ะกรรมะเป็นกาลีและตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยนะครับก็ให้ระวังคำพูดให้ดีนะให้ระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารแล้วก็อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดการทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวอดทนหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกชนิดและในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยของจริงเนี่ยผมว่าจะมาช่วงประมาณเข้าย่าง37ไปแล้วฉะนั้นตอนนี้พยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มหรือถ้าไม่มีอยู่แล้วดีที่สุด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุวรรณานะคะ7กันยายน2514ค่ะเวลาเกิด 17:25 นถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง45นะในเรื่องของงานทายดีนะครับมีโอกาสได้ขยับขยายมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ว่าการเงินไม่ค่อยดีนะครับอริเป็นกาลีเนี่ยมีหนี้ก็ได้ทวงหนี้ไม่ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือใครก็จะลำบากฉะนั้นงานไม่ห่วงครับแต่ในแง่ถึงงานจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงในทางบวกแต่เรื่องเงินเนี่ยของจริงของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสกัญญานะคะ31 พฤษภาคม 2506นะคะเวลาเกิด 10:40 วันศุกร์เรื่องของบุตรการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรความจริงบุตรดื้อรั้นบ้างเอาแต่ใจบ้างนะครับหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันเป็นบางช่วงของชีวิตอยากให้มองเป็นเรื่องปกติแต่โดยรวมถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เด่นเลยฟังให้ดีส่วนบ้านเลขที่เนี่ยชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าเด่นครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็เดี๋ยวกลับมาฟังในเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ